สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววราพรจันเทาครูชำนาญการอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรมเจริญบ้านโคกม่วงตำบลนากอกอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูขณะที่เด็กๆอนุบาลกำลังนอนหลับหลังการรับประทานอาหารกลางวันก็จะมีเด็กอนุบาลน้องๆอนุบาลผู้ชายคนนี้เขาจะต้องนอนหลับบนฝ่ามือของครูพี่เลี้ยงก่อนถึงจะนอนหลับได้คุณครูก็จะกล่อมน้องนอนหลังจากที่น้องนอนหลับแล้วคุณครูก็จะค่อยๆวางน้องลงเบาๆเพื่อที่จะไม่ให้น้องตื่นมันเป็นภาพที่น่ารักที่คุณครูพี่เลี้ยงทุกคนใส่ใจน้องมากค่ะขอบคุณค่ะ